อีซี่สไตล์ไทยภูมิใจเสนอมหาดาบแห่งโลกเวทมนต์จากผลงานเขียนสุดแฟนตาซีที่ทุกคนชื่นชอบแฮร์รี่พอตเตอร์ภาค4กับถ้วยอัคคีคำเตือนคลิปนี้เป็นการสปอยหนังนะครับหนังเริ่มต้นขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนเฝ้าบ้านในคืนหนึ่งเขามองเห็นแสงไฟบนบ้านที่เขาคอยดูแลอยู่เขาคิดว่าพวกเด็กๆแถวนี้แอบเข้าไปรื้อขโมยข้าวของบนนั้นเขาจึงรีบหยิบไฟฉายและเดินออกไปสำรวจในทันที และเมื่อมาถึงเขาแอบมองลอดเข้าไปทางช่องประตูที่เปิดแง้มไว้เขาได้ยินเสียงคนกําลังคุยกันซึ่งก็คือหางนนอนหรือปีเตอร์เพติกรูนั่นเองเขากําลังคุยอยู่กับวอนเดอร์มอร์ระหว่างสนทนาวอนเดอร์มอร์ตะคอกสั่งปีเตอร์ไปว่าไม่เด็กนั่นคือเป้าหมายของเราเราจะทําโดยไม่มีมันไม่ได้เจ้าจะต้องทําตามที่ข้าบอกและก็มีชายอีกคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่เขาบอกกับวอนเดอร์มอร์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนายท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนวอนเดอร์มอร์พูดต่อ ก่อนอื่นเราจะต้องรวบรวมสมัครพรรคพวกและจะต้องส่งสัญญาณบอกพวกเขาและในระหว่างที่คุณลุงเฝ้าบ้านแอบฟังอยู่นั่นเองก็มีงูตัวหนึ่งเลื้อยผ่านเขาไปเมื่องูเลื้อยเข้าไปในห้องมันก็กระซิบเป็นภาษางูบอกวุเดมอร์ว่ามีมักเกิลแก่ๆที่เป็นคนเฝ้าบ้านแอบฟังอยู่หน้าประตูทันใดนั้นวุเดมอร์ก็ได่คาถาพิฆาตใส่ชายคนนั้นในทันทีอาวารดเคครับรา แล้วก็มีแสงสีเขียวพุ่งใส่ลุงคนนั้นหนังตัดมาที่แฮร์รี่ในขณะที่เฮอร์เมอนี่กำลังปลุกให้แฮร์รี่ตื่นจากฝันร้ายหลังจากนั้นก็ปลุกรอนต่อและเมื่อทุกคนพร้อมพวกเขาก็ออกเดินเท้าเข้าไปในป่ารอนตะโกนถามพ่อของเขาว่า พ่อครับจะไปไหนกันพ่อของรอนตอบไม่รู้เหมือนกันแต่จงเล่งเดินตามมาแล้วชายคนที่ยืนรออยู่กลางป่าก็ตะโกนขึ้นว่าวัดดีอาเธอร์ฉันเกือบมาไม่ทันซะแล้วพ่อของรอนตอบโทษทีเอมอสฉันก็เหมือนกันพวกเราบางคนยังลืมตามไม่ขึ้นนะแล้วเขาก็แนะนําให้ทุกคนรู้จักกับเอมอสดิกกอรี่ซึ่งทางานอยู่ที่กระทรวงเวทมนต์เช่นเดียวกับพ่อของรอนและก็มีอีกคนกระโดดลงมาจากกิ่งไม้เขาชื่อเซตริกและเมื่อเอมอสเห็นแฮร์รี่เขาก็ทักขึ้นว่านายต้องใช่แฮร์รี่พอตเตอร์แน่นแน่ววเขา ก็ออกเดินทางกันต่อและเมื่อทุกคนเดินมาจนถึงบนยอดเขาพ่อของรอนบอกให้ทุกคนรีบมายืนล้อมรอบรอรองเท้าบูทเก่าๆข้างหนึ่งซึ่งมันคือกุญแจนําทางเมื่อทุกคนยืนล้อมวงและเตรียมตัวพร้อมพ่อของรอนเริ่มนับ3 2 1แล้วทุกคนก็วาร์ปฟลึบมาโผล่อีกที่หนึ่ง จากนั้นพวกเขาก็เดินไปต่อจนมาถึงจุดกลางเต็นท์และที่นี่ก็คือจุดจัดงานควิดดิทเวิร์นครับพ่อของดอนเดินมาหยุดอยู่หน้าเต็นท์เล็กๆหลังหนึ่งที่กางเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาบอกกับทุกคนว่าขอต้อนรับสู่เต็นท์บ้านแสนสุขและทุกคนก็มุดเข้าไปในเต็นท์เล็กๆหลังนั้นและเมื่อเข้าไปข้างในปรากฏว่าข้างในกว้างขวางมากยังกับยัดบ้านพักหลังเล็กๆหลังหนึ่งเข้าไปเลยทีเดียวและเมื่อตกเย็นเกมการแข่งขันควิดดิทก็เริ่มขึ้นและเมื่อทุกคนเข้าประจำที่นั่งเกมก็เริ่มต้นขึ้นพร อลังการและเมื่อเกมจบในระหว่างที่พวกเด็กๆก,กำลังสนุกสนานกันอยู่ที่เต็นท์ของพวกเขาพ่อของรอนที่กลับมาถึงเต็นท์ทีหลังบอกกับทุกคนด้วยน้ำเสียงที่ดูตื่นตระหนกว่าเราต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยและเมื่อทุกคนออกไปจากเต็นท์พบว่าผู้คนข้างนอกต่างวิ่งกันวุ่นชุลมุนบางก็ตะโกนบอกให้หนีไปผู้เสพความตายกำลังมาที่นี่ พ่อของรอนตะโกนบอกให้ทุกคนจงรวมกลุ่มกันไว้และให้รีบกลับไปที่กุญแจนำทางเพื่อวับกลับบ้านในทันทีและในระหว่างที่ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีแฮร์รี่ได้พลัดหลงกับคนอื่นๆแล้วก็ถูกเบียดล้มและสลบไปเมื่อเหตุการณ์สงบลงเหลือทิ้งไว้แต่ซากเต็มและฝุ่นควันที่ลอยกะระลุ้งอยู่ทั่วบริเวณมีชายคนหนึ่งเดิอนออกมาจากม่านหมอกในมือถือไม้กายสิทธิ์แล้วเขาก็ได้คาถามอสมอเร ในทันใดนั้นเมฆเรืองแสงสีเขียวรูปบัวกะโหลกหรือตรามานสัญ,ญลักษณ์ที่คนรู้จักและใช้แทนกลุ่มของผู้เสพความตายก็ลอยผงาดอยู่บนน้องฟ้าเป็นเวลาเดียวกับที่แฮร์รี่ฟื้นคืนสติแล้วก็มีเสียงเฮอร์มนี่กับรอนตะโกนเรียกเขารอยมาจากไกลๆและในที่สุดทั้ง3าคนก็เจอกันและเมื่อแฮร์รี่เงยหน้าขึ้นไปเห็นตรามานสัญ,ญลักษณ์เมฆของผู้เสพความตายแฮร์รี่ก็รู้สึกเจ็บแผลแป๊บขึ้นมาทันทีแล้วทันใดนั้นก็มีกลุ่มคนวับมาล้อมรอบตัวของแฮร์รี่แล้วก็เปิดฉากได้คาถาใส่ในทนททัี ดีที่ทั้ง3คนก้มหลบได้ทันและพ่อของรอนก็วิ่งมาพร้อมกับตะโกนบอกว่าหยุดก่อนนั่นลูกผมเองแล้วชายคนนึงที่อยู่ในกลุ่มคนที่วัปมาก็เดินเข้ามาถามแฮร์รี่ว่าบอกฉันมาใครเป็นคนเสกตรามานนั่นแล้วพ่อของรอนก็บอกชายคนนั้นว่าบาร์ตี้จะเย็นพวกเขาเป็นเด็กนะแฮร์รี่ตอบเมื่อกี้ผมเห็นชายคนนึงก็เดินไปทางนั้นครับ นังถ้ามาตอนที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่กำลังนั่งรถไฟไปฮอกวอตส์ในระหว่างที่แฮร์รี่กำลังเลือกซื้อขนมจากรถเข็นก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาซื้อขนมที่รถเข็นด้วยแฮร์รี่หันไปสบตาเธอและทั้งสองคนก็ยิ้มให้กันเมื่อซื้อขนมเสร็จแฮร์รี่กลับมานั่งที่บอกของเขาเฮอร์ไมโอนี่พูดขึ้นว่ามันน่ากลัวมากทำไมทางกระทรวงเวทมนต์ถึงไม่รู้ว่าใครเป็นคนเสกตรามาณน,นั่นแฮร์รี่น่าเจ็บแผลนั่นอีกแล้วใช่ไหมทั้งที่งานเวิร์ครับทั้งเรื่องนนี้แ่ เมื่อคิดได้แฮร์รี่จึงรีบเขียนจดหมายถึงแบล็กแล้วก็ฝากจดหมายให้เฮดวิกนกคู่ของเขาช่วยนํามันไปส่งให้แบล็กและเมื่อทุกคนมาถึงฮอกวอตส์และมาพร้อมกันที่ห้องโถงกลางศาสตราจาร์เดอร์เบิร์ดอร์จึงเริ่มกล่าวเปิดปีการศึกษาเขาบอกกับทุกคนให้รู้ว่าปีนี้ฮอกวอตส์ได้ถูกเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประลองเวทไตรภา,าคีโดยเป็นการนําตัวแทนที่ได้รับคัดเลือกจาก3โรงเรียนเวทมนต์มาแข่งขันกันสําหรับตอนนี้ขอต้อนรบับสาวจากวิทยลาลัยแห่งเวทมนต์โบบาตง และอาจารย์ใหญ่ของพวกเธอมาดามมากคซิมเมสศาตราอาจารย์เดบิดอพูดจบกลุ่มสาวๆาวจากวิทยาลัยแห่งเวนมนโบบาตงก็เปิดประตูเดินเข้ามาในห้องโถงพร้อมกับรไายรำด้วยออร่าผีเสื้อที่ลอยว่อนไปทั่วห้องโถงเดินตบเท้าตามมาด้วยอาจารย์ใหญ่ของพวกเธอเป็นการเปิดตัวที่สร้างความประทับใจได้ดี ศาสตราจารย์ดับเบิลดอพูดต่อและต่อไปเพื่อนของเราจากทางเหนือขอต้อนรับหนุ่มๆจากวิทยาลัยแห่งเวทมนต์เดิมสแตรงและอาจารย์ใหญ่ของพวกเขาอีกอคาคารอฟแล้วทันใดนั้นหนุ่มๆจากวิทยาลัยแห่งเวทมนต์เดิมสแตรงก็เดินถือไม้เท้าเข้ามาและเคาะพื้นเป็นจังหวะเป็นท่ารำกระบองที่สวยงามพร้อมเพรียงและเมื่ออาจารย์ใหญ่อีกอเดินมาหยุดอยู่ตรงหน้าศาสตราจารย์ดับเบิล เขาก็สวมกอดกันฉันมิรเมื่อต้อนรับทักทายกันเรียบร้อยพวกเขาก็ร่วมกันรับประทานอาหารจากนั้นศาสตราจารย์นัมบารก็ประกาศให้ทุกคนทราบว่ามีเรื่องที่ฉันอยากจะพูดสักเล็กน้อยเกียรติยศชั่วนิรันดรน,นั่นคือสิ่งที่รอคอยเราอยู่นักเรียนผู้ที่จะลงแข่งในการประลองเวทไตรภา,าคีจะต้องเผชิญกับ3าภารกิจหลักซึ่งเสี่ยงอันตรายมากๆและด้วยเหตุผลนี้ทางกระทรวงเวทมนต์จึงได้มีการกำหนดกฎขึ้นมาใหม่ซึ่งเราจะได้ฟังจากปากของหัวนหน้ากองความร่วมมือด้านเวทมนต์ระหว่างประเทศ ขอเชิญคุณบาติเมตเขาในระหว่างนั้นเองเพดานเวทมนต์ของห้องโถงก็เกิดพายุฟ้าขนองเสียงดังครึืมๆฟ้าแลบแปรบ สร้างเสียงกรีดร้องและคนปนกับเสียงตกใจจากเด็กๆในห้องโถงทันใดนั้นก็มีชายคนหนึ่งเขามีตาเดียวผมเผ้ากระซกระเซิงหยิบไม้กิจสิทธิ์ออกมาแล้วก็ชี้ไม้ขึ้นไปบนเพดานแล้วลำแสงจากปลายไม้ก็พุ่งไปกระทบเพดานเปลี่ยนเอฟเฟกต์พายุฝนฟ้าขนองครึ่มครึ่มแป๊บแปบให้กลายเป็นท้องฟ้าโล่งโปร่งและมองเห็นแสงดาวทุกคนจับจ้องไปที่ชายคนนั้นเฮอร์มโอนี่บอกกับแฮร์รี่และรอนว่านั่นคืออาร์ลสเตอร์มูดดี้มือปราบมาร รอนพูดเสริมเขาคือนักล่าพ่อมดแม่มดมือฉมังและนักโทษเกินครึ่งที่คุกอัดขบันถูกจับโดยชายคนนี้แล้วเขาก็เดินเข้ามาในห้องโถงแล้วก็เข้าไปจับมือทักทายศาสตราจารย์นันเมเบดอและเมื่อทักทายกันเรียบร้อยเขาก็หยิบขวดน้ำขึ้นมายกกระดกอึ๊กอึกอึกอก,อก,กลับมาที่บาธิเมตเขาหัวหน้ากองความร่วมมือด้านเวทมนตร์ระหว่างประเทศเขาประกาศว่าเพื่อความปลอดภัยทางกระทรวงจึงไม่อนุญาตให้นักเรียนที่มีอายุต่ตำกว่า17ปี เสนอชื่อเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกปลองเวทไตรภา,าคีรัศตราจารย์ธนบด,ดอก็เคาะไม้เกสิทธิ์ไปที่กล่องเก็บถ้วยคัดเลือกแล้วเปลวไฟสีน้ำเงินก็พวยพุ่งออกมาจากถ้วยคัดเลือกศาสตราจารย์เนบบดอกล่าวต่อนี่คือถ้วยอัคคีใครก็ตามที่ต้องการส่งชื่อเข้าประลองเวทจะต้องเขียนชื่อตัวเองลงบนกระดาษแล้วโยนเข้าเปลวไฟและขอเตือนไว้ก่อนว่าอย่าทำโดยไม่คิดเพราะหากถูกเลือกจะเปลี่ยนใจไม่ได้และนับแต่นี้ไปถือว่าการประลองเวทไตรภา,าคีได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หนังข้ามาตอนที่ศาสตราจารย์阿拉เตอร์มูดดี้กำลังแนะนําตัวกับเด็กๆในชั้นเรียนเขาบอกกับทุกคนว่าฉันอดีตมือปราบมารดวงปัญหาของกระทรวงเวทมนต์และปัจจุบันทําหน้าที่อาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคนใหม่ฉันมาที่นี่ตามคําเชิญของดับเบิลโดเอาล่ะเมื่อพูดถึงเรื่องของศาสตร์มืดก่อนอื่นมีใครในห้องนี้บอกฉันได้บ้างว่ามีคําสาบที่มีโทษผิดสถานเดียวกี่ชนิดแล้วเฮอร์ไมโอนี่ก็ตอบออกไปว่ามี3ชนิดค่ะศาสตราจารย์มูดดี้พูดต่อถูกต้อง และนั่นจะทําให้ผู้ใช้คาถาได้รับตั๋วเที่ยวเดียวบินตรงไปอัดคบันในทันทีทางกระทรวงบอกว่าพวกเธอยังเด็กเกินไปที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคําสาปทั้ง3แต่ฉันไม่เห็นด้วยเลย จริงๆแล้วพวกเธอควรจะรู้ว่าต้องสู้กับอะไรเพื่อจะได้เตรียมตัวเอาไว้และระหว่างที่ศาสตราจารย์มอดี้กำลังยุ่งอยู่กับการเขียนกระดานดำลูกตากลิ้งเกลือกของเขาก็หันกลับมามองนักเรียนในชั้นเรียนทําให้เขาเห็นทุกคนในชั้นเรียนโดยไม่ต้องหันหน้ากลับมามองด้วยซ้ำก็บอกให้ฟินิกันเลิกเอามากฝรั่งที่เคี้ยวแล้วไปแปะไว้ใต้โต๊ะได้แล้วฟินิกันถึงกับอึง้งเขาแอบบ่นว่าไม่น่าเชื่อเลยตาแก่นั่นมองเห็นได้ไงทั้งๆที่หันหลังอยู่เมื่อศาสตราจารย์มดี้ได้ยินอย่างนั้นเขาก นะเอาละอยากลองคำสาบไหนก่อนคุณวิลลี่ลุกขึ้นบอกมาหนึ่งคำสาบรอนตอบเออคือผมเคยได้ยินพ่อพูดถึงอยู่นั่นก็คือคาถาสะกดใจศาสตราจารย์มูด,ดี้ตอบอ๋อใช่แน่นอนว่าพ่อของนายต้องรู้จักมันดีซึ่งคาถานี้เคยทำให้กระทรวงวุ่นวายมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนบางทีนี่อาจให้คำตอบนายได้เมื่อพูดจบศาสตราจารย์มูด,ดี้ก็หยิบแมงมุมขึ้นมาจากขวดโหลแล้วเขาก็ได้คาถาใส่มันเอ็นกอชิโอทำให้แมงมุมตัวนั้นตัวโตขึ้นเล็กน้อยแล้วเขาก็ได้คาถาใส่มันอีกบทหนึ่ง i m p e r i ี <Imper> แล้วทันใดนั้นแมงมุมก็กระโดดเข้าไปหานักเรียนสาสตราจาร์โมดีหวัวเราะพร้อมกับแกว่งไม้เกศิ์ของเขาเพื่อบังคับการเคลื่อนไหวของแมงมุมเขาบอกว่าไม่ต้องตกใจไปเธอจะตายก็ต่อเมื่อโดนมันกัดเท่านั้นเอาละให้มันทําอะไรต่อดีจะให้มันกระโดดออกจากหน้าต่างหรือโดดน้ําตายดีแล้วเขาก็บังคับมันให้กลับมาหาเขาและบอกกับทุกคนว่า พ่อมดแม่มดจำนวนหนึ่งเคยอ้างว่าพวกเขาเพียงแค่ทำตามคำสั่งของคนที่รู้ว่าใครเพราะถูกควบคุมโดยคาถาสะกดใจนี้แต่ปัญหาก็คือล้วจะรู้ได้ไงว่าใครโกหกเอาละคุณลองบัตติ้ลลุกขึ้นหน่อยเมื่อในวิวลุกขึ้นยืนเขาตอบศาสตราจารย์มูดี้ไปว่าผมรู้จักอีกคำสาบครับนั่นก็คือคำสาบกรีดแทงและศาสตราจารย์มูดี้ก็เรียกให้ในวิวออกไปหน้าชั้นเรียนและศาสตราจารย์มูดี้ก็เริ่มไล่คาถาใส่แมงมุมตัวเมื่อกี้ครูซิโอเมื่อไล่คาถาจบมันก็ร้องจีดแล้วก็ดิ้นทุรนทุรายุ จะบอกศาสตราจารย์มดีว่าไม่เห็นเหรอคะเขากําลังกลัวนะ่ะเมื่อศาสตราจารย์มอดดีได้ยินอย่างนั้นเขาจึงหยุดร่ายคาถาแล้วก็หยิบมันไปวางไว้บนโต๊ะของเฮอไมโยนี่พร้อมกับถามเธอว่าเธอน่าจะตอบฉันได้นะคุณเกรนเจอร์ว่าคาถถําสาปโทษผิดสถานเดียวข้อสุดท้ายคืออะไรแล้วศาสตราจารย์มดีก็ไร้คาถาใส่แมงมุมตัวนั้นวคดาเคดรา เมื่อแฮร์รี่ได้ยินคาถานั้นทําให้เขานึกขึ้นได้เพราะนี่ก็คือคาถาพิฆาตซึ่งเขาเคยได้ยินมันในเหตุการณ์ฝันร้ายเมื่อคืนก่อนโน้นศาสตราจารย์มูดี้พูดต่อเท่าที่ฉันรู้มีเพียงคนเดียวที่รอดตายจากคําสาบนี้มาได้ซึ่งเขานั่งอยู่ในห้องนี้พร้อมกับจ้องมาที่แฮร์รี่แล้วก็ยกขวดน้ําขึ้นมากระดกอึกอึกอึกอ๊กอึกหนังเข้ามาตอนที่นักเรียนจากทั้ง3โรงเรียนทยอยนํากระดาษที่เขียนชื่อตัวเองไปหย่อนในถ้วยอัคนีเพื่อลุ้นเป็นตัวแทนประจําโรงเรียนในการประลองเวท แฮร์รี่และรอนได้แต่ยืนมองถ้วยอัคคณีเพราะพวกเขาอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะลงแข่งและไม่มีทางที่จะแอบใส่ชื่อของตัวเองเข้าไปได้เพราะรอบรอบถ้วยอัคคณีมีเวทบ่งเส้นอายุที่ศาสตราจารย์นัมบดอร์ได้เอาไว้เพื่อสกัดพวกนักเรียนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่คิดแอบจะฝ่าฝืนและลอบหย่อนชื่อตัวเองลงไปในถ้วยอัคคณีและเมื่อถึงเวลาทุกคนก็มารวมตัวกันที่ห้องโถงเพื่อรอฟังประกาศรายชื่อตัวแทนจากทั้ง3โรงเรียน ที่จะได้รับการคัดเลือกโดยถ้วยอัคนีเมื่อทุกคนพร้อมศาสตราจารย์น,นิมมดอกล่าวขึ้นว่าในที่สุดช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วเขาก็เอื้อมมือไปสัมผัสกับถ้วยอัคนีท่านใดนั้นเปลวไฟสีน้ําเงินก็เปลี่ยนเป็นสีชมพูและก็มีกระดาษลายชื่อลอยออกมาหนึ่งใบศาสตราจารย์น,นิมมดอ่านและประกาศมาให้ทุกคนรู้ว่าตัวแทนจากเดิมสเตรงคือวิกเตอร์ครัมคนต่อมาตัวแทนจากโบบัตงคือเฟรเดรากูและตัวแทนจากฮอกวอตส์ก็คือเซตริกดิกอรี และตอนนี้เราได้ตัวแทนจากทั้ง3โรงเรียนแล้วแต่ท้ายที่สุดจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการจารึกชื่อและจะได้ครอบครองถ้วยรางวัลใบนี้และระหว่างที่ศาสตราจารย์นับดอกําลังกล่าวถ้วยอัคนีก็ดูมีอาการแปลกๆแล้วมันก็เปล่งแสงสีชมพูและก็มีกระดาษลายชื่อลอยออกมาอีกหนึ่งใบเขาคว้ามันมาและเปิดอ่านกระดาษใบนั้นเขียนชื่อของแฮร์รี่พอตเตอร์เมื่อเห็นอย่างนั้นเขาจึงตะโกนเรียกแฮร์รี่ซึ่งแฮร์รี่เองยัง,งงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเดินไปหาศาสตราจารย์นนดอที่ยืนหน้าบึง ยื่นกระดาษที่เขียนชื่อของแฮร์รี่ให้ดูมีคนพูดลอยขึ้นมาว่าเขาโกงเขายังอายุไม่ผ่านเกณฑ์นี่นาะและแฮร์รี่ก็เดินตามไปรวมกับตัวแทนคนอื่นๆศาสตราจารย์นิมมดดอที่เดินตามมาที่หลังเดินตรงเข้ามาหาแฮร์รี่ ศาสตราจารย์นบมดรถามแฮร์รี่ไปว่าเขาได้ใส่ชื่อตัวเองลงไปในถ้วยอัคณีหรือเปล่าแฮร์รี่รีบตอบกลับไปทันทีว่าเปล่าครับศาสตราจารย์นบมดรถามต่อแล้วเธอขอให้คนอื่นที่อายุผ่านเกณฑ์ใส่ให้หรือเปล่าแฮร์รี่ก็ยังคงยืนยันว่าไม่ได้ทําและในระหว่างที่ทุกคนกําลังถกเถียงกันศาสตราจารย์บุดรีที่เฝ้าดูอยู่พูดขึ้นว่าถ้วยอัคนีเป็นสิ่งที่มีเวทมนต์ทรงพลังมหาศาลจะมีก็แต่คาถาพลวันจิตที่มีพลังมากเป็นพิเศษเท่านั้นที่จะตบตามันได้ซึ่งนั่นถือเเเปป็นนนนคคาาาาาาถถทีีี่่กกิวมมสสสรรขออองงงงััยยย4ไต้ เมื่อเห็นอย่างนั้นศาสตราจารย์เลิบดอร์จึงปล่อยให้บาติทเมตเขาเป็นผู้ตัดสินใจเขาคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็บอกกับทุกคนว่ากฎระบุไว้อย่างชัดเจนดังนั้นคุณพอตเตอร์ไม่มีสิทธิ์เลือกนับแต่คืนนี้เขาคือตัวแทนในการประลองเวทไตรภาคีถ้ามาตอนที่แฮร์รี่กำลังนั่งทำหน้าเศร้าส้อยอยู่ที่ห้องนั่งเล่นของบ้านกริฟฟินดอร์รอนถามแฮร์รี่ว่านายทำได้ยังไงแฮร์รี่ตอบฉันมาหน่อยได้ไหมแฮร์รี่ตอบฉันไม่ได้ใส่ชื่อลงไปในถ้วยนั่นและฉันก็ไม่ได้อยากได้เกียรติยศนิรันอนอน่นเลย เช้าวันต่อมานักข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลี่พรอฟิตถ่ายรูปตัวแทนทั้งสี่คนเธอชื่อดิต้าสกิเตอร์เธอถามทั้งสี่คนว่าเช่นควรสัมภาษณ์ใครก่อนดีแต่ทั้งสี่คนได้แต่ยืนเงียบเธอจึงลากแฮร์รี่ไปสัมภาษณ์เป็นคนแรกแล้วเธอก็เริ่มยิงคําถามถามแฮร์รี่เป็นชุดแล้วก็ถามเองตอบเองจนแฮร์รี่ไม่มีโอกาสพูดด้วยซ้าแฮร์รี่มองไปที่บทสัมภาษณ์ที่เธอจดแฮร์รี่แย้งขึ้นว่าเฮ้ hey, ตาของผมไม่ได้ท่วมท้นด้วยเงเมืดจากอดีตนะข้ามันตอนที่แฮร์รี่ได้รับจดหมายตอบกลับจากแบกลบ ตั้งแต่ที่งานเวิร์นครับเป็นต้นมาทางกระทรวงก็คอยสกัดนักขูกมาตลอดแต่จากที่นายเขียนมาฉันว่าเราควรต้องคุยกันสักหน่อยแล้วละ่ะเอาเป็นว่ามาพบฉันที่ห้องนั่งเล่นบ้างกริปฟินดอร์ตีหนึ่งวันเสาร์นี้และจงแน่ใจว่าอยู่คนเดียวตามลำพังหนังคข้ามาตอนตีหนึ่งวันเสาร์ตามนัดในระหว่างที่เขากำลังรอแบ็กอยู่ในห้องนั่งเล่นนั้นเองแฮร์รี่หยิบหนังสือพิมพ์ที่มีรูปของเขา พร้อมกับพาดหัวข่าวโตโตที่เขียนว่าโศก,กนาฏกรรมที่น่าเศร้ากับแฮร์รี่พอตเตอร์และถ้วยไตรภาคีและเมื่อแฮร์รี่ได้อ่านข่าวข้างในที่นักข่าวเขียนตกเติมจนเหมือนกับว่ามันไม่ใช่บทสัมภาษณ์ของเขาเขาอ่านไปเจอบรรทัดที่แฮร์รี่แย้งไปแล้วว่าดวงตาของเขาไม่ได้ท่วมท้นด้วยเงาเมื่อจากอดีตนั่นทําให้แฮร์รี่โมโหและขยับหนังสือพิมพ์โยนทิ้งเข้าไปในกองไฟเตาผิงทันทีและทันใดนั้น เศษขี้เท่าจากหนังสือพิมพ์ก็กลายเป็นหน้าของแบล็กแบล็กบอกแฮรี่ว่าฉันมีเวลาไม่มากแฮรี่ฉันขอถามนายตรงๆนายแอบใส่ชื่อตัวเองลงไปในถ้วยอคันีหรือเปล่าแฮรี่ตอบผมไม่ได้ใส่นะครับแบล็กพูดต่องั้นเล่าความฝันให้ฉันฟังหน่อยสิเรื่องที่นายเล่าเกี่ยวกับหางหนอนและวอนเดอมอร์เมื่อวันก่อนนะ่ะแล้วชายอีกคนในห้องนั้นคือใครนายไม่ได้ยินชื่อเขาเหรอแฮรี่ตอบผมไม่ได้ยินชื่อเขาเหรอกครับรู้แต่ว่าวอนเดอมอร์ให้ชายคนนั้นมาเอาตัวผมไปแต่ผมคิดว่ามันก็แค่ความฝันแหละครับ แล้พูดต่อตั้งแต่เรื่องของผู้เสพความตายที่งานเวิร์งครับและชื่อของนายจากถ้วยอัคณีซึ่งนั่นถือว่าไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญฉันคิดว่าตอนนี้ฮอกวอตส์ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วขอให้นายระวังตัวด้วยและที่สําคัญคืออีกอคาคารอฟเขาเคยเป็นผู้เสพความตายและประเด็นก็คือไม่มีใครเลิกเป็นผู้เสพความตายได้และที่ผ่านมา การประลองนี้เคยมีคนตายด้วยนะอยู่ใกล้ๆเพื่อนของนายเอาไว้ล่ะหนังเข้ามาตอนที่แฮร์รี่กำลังเดินเข้าไปในป่าต้องห้ามพร้อมกับแฮกริดและเมื่อไปถึงแฮกริดบอกให้แฮร์รี่ใช้ผ้าคลุมร่องหนซ่อนตัวเอาไว้และเมื่อพบกับอาจารย์ใหญ่จากโรงเรียนโบบาทตงแฮกริดบอกเธอว่าผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยแหละแล้วเขาก็พาเธอเดินเข้าไปดูมังกรไฟที่เตรียมไว้ใช้ในภารกิจแรกของการเตรียมแข่งเวทไตรภาคีหนังเข้ามาในตอนเช้าของอีกวัน แฮร์รี่ที่ได้รู้ความลับเกี่ยวกับภารกิจแรกรีบเอาข่าวไปบอกเซดติกซึ่งเป็นตัวแทนจากฮอกวอตส์อีกคนแฮร์รี่บอกเขาว่าภารกิจแรกก็คือมังกรและในระหว่างนั้นเองศาสตราจารย์มูดดี้ก็สะกดรอยมาดักฟังแฮร์รี่อยู่ระหว่างทางเดินกลับมันฟอยที่ดักรออยู่บอกกับแฮร์รี่ว่าพ่อกับฉันพนันไว้ว่านายคงอยู่ได้ไม่ถึง1ินาทีในการประลองแฮร์รี่จึงตอบกลับไปว่าฉันไม่สนหรอกนะว่าพ่อนายจะคิดยังไงเขาใน่ชั่วช้าและโหดร้าย และนายก็น่าสมเพชที่สุดแล้วแฮร์รี่ก็หันหลังเดินจากไปเมื่อมันฟอยเห็นอย่างนั้นเขาจึงหยิบไม้เกียรติออกมาเตรียมจะไล่คาถาใส่แฮร์รี่และเพียงชั่วเสี้ยววินาทีนั้นเองศาสตราจารย์มูดี้ก็ไล่คาถาสาบให้มันฟอยกลายเป็นตัวเฟอเร์เรสพร้อมกับพูดว่าจงอย่าไล่คาถาใส่คนที่กําลังหันหลังให้นายมันห่วยแตกขี้ขาดตาขาว และศาสตราจารย์มกอนนากันก็วิ่งเข้ามาห้ามศาสตราจารย์มดูดดี้พร้อมกับเสกคาถาคืนสภาพให้กับมันฟอยหลังจากนั้นศาสตราจารย์มูดดี้ก็แยกตัวออกมาพร้อมกับบอกให้แฮร์รี่ตามเขาไปด้วยและเมื่อมาถึงห้องทํางานของศาสตราจารย์มูดดี้เขาชี้ไปที่กระจกส่องศัตรูพร้อมกับพูดว่ามันทําให้ฉันคอยจับตาดูพวกศัตรูได้และทันใดนั้นก็มีเสียงเหมือนกับคนกําลังร้องตะโกนออกมาจากกล่องดําปิศาที่วางอยู่ในห้องทํางานของเขาศาสตราจารย์มูดดี้บอกแฮร์รี่ว่าฉันคงไม่จําเป็นต้องบอกนายหรอกนะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนเอาาา่่ะะคิดวจ ทำยังไงต่อกับมังกรของนายมานี่นั่งลงก่อนฟังชน,นะพอตเตอร์ Potter. คู่แข่งของนายล้วนแต่ร้ายกาจแล้วนายละ่ะนายคิดว่าข้อดินของนายคืออะไรแฮร์รี่ตอบไม่รู้สิครับเอ่อผมใช้ไม้กวาดหาะได้อย่างคล่องแคล่วแต่ผมไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ไม้กวาดในการประลองนี่ครับศาสตราจารย์มูดี้จึงบอกใบแฮร์รี่ไปว่าอย่าลืมสิเขาไม่ใช้ไม้กายะสิทธิ์ได้แล้วหนังก็ข้ามมาตอนที่การแข่งขันเวทไตรภาคีกำลังเริ่มขึ้น ในระหว่างที่ผู้เข้าประลองกำลังเตรียมตัวที่จะลงสนาม ione, เฮอร์มโอนี่แอบมาที่ห้องเตรียมตัวของผู้แข่งขันเพื่อมาคุยกับแฮร์รี่เธอถามแฮร์รี่ด้วยสีหน้าที่เป็นห่วงว่านายเป็นยังไงมั่งโอเคไหมแล้วเฮอร์มโอนี่ก็กระโดดกอดแฮร์รี่ด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเป็นจังหวะเดียวกับที่นักข่าวจากเดลี่พรอฟเฟตตั้งกล้องรอถ่ายรูปอยู่แล้ว เมื่อเจอฉดเด็ดเลยถ่ายแชะติดตอนทั้งคู่กําลังกอดกันพอดีพร้อมกับพูดว่าว้าวความรักของเด็กวัยรุ่นแลศาสตราจารย์เนวดอก็เดินเข้ามาบอกกับทุกคนให้ล้อมวงเข้ามาและเมื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งสี่คนสุ่มจับมังกรที่จะต้องเจอในการประลองขึ้นมาจนครบแล้วศาสตราจารย์นวดอบ,บอกกับทุกคนว่ามังกรเหล่านี้จะมีหน้าที่ปกป้องไข่ทองคํา แล้วเป้าหมายของพวกนายง่ายมากพวกนายจะต้องเข้าไปเอาไข่ทองคํานั่นมาเพราะข้างในจะมีปริศนาซ่อนอยู่และถ้าไม่มีมันก็อย่าหวังถึงภารกิจต่อไปเอาล่ะมีคําถามไหมถ้าไม่มีเงื่อนขอให้ทุกคนโชคดีแล้วคุณฟิลก็ยิงปืนใหญ่เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันปุ้งแล้วผู้ชมในอัธจันทร์ก็ห่วร้องออกมาด้วยความตื่นเต้นและเมื่อถึงตาของแฮร์รี่แฮร์รี่เดินออกมายางสนามเขาจ้องไปที่ไข่ทองคําซึ่งตั้งจ้างงานอยู่อีกฟากหนึ่งของสนามแฮร์รี่รีบเดินตรงไปหวังจะหยิบไข่ทองคํานั่นแล้วในนนจััังงงหวะะ้เอออมกกกกรร็โดด จมแฮร์รี่และพ่นไฟใส่ปูดแล้วก็เริ่มจู่โจมแฮร์รี่อย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นท่าไม่ดีแฮร์รี่จึงไล่คาถาออกไปว่า a x i o f i b e แล้วครู่หนึ่งไม้กวาดของเขาก็ลอยมาแฮร์รี่ไม่รอช้ารีบกระโดดขึ้นขี่ไม้กวาดและห่อนอีไปทําให้มังกรดึงโซ่ที่คล้องคออยู่ขาดและบินตามแฮร์รี่ไปและเมื่อแฮร์รี่จัดการเจ้ามังกรได้เขารีบขี่ไม้กวาดกลับมาที่สนามแล้วก็ฉกไข่ทองคาไป หนังข้ามาตอนที่เด็กๆในบ้านกริฟฟินดอร์กำลังชื่นชมกับไข่ทองคําที่อยู่ในมือของแฮร์รี่ทุกคนที่กําลังลุ้นอยู่ว่าปริศนาข้างในคืออะไรบอกให้แฮร์รี่ี่เปิดมันออกมาและเมื่อแฮร์รี่เปิดทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องออกมา ดังสนัน่นข้ามาตอนที่ศาสตราจารย์มกอน,นกันกําลังบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรามีธรรมเนียมปฏิบัติที่จะจัดในการประลองเวทไายภาคีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานั่นก็คือในคืนคริสต์มาสอีฟจะมีการรวมตัวกันของนักเรียนจากทั้ง3โรงเรียนที่ห้องถงกลางเพื่อเต้นรําและนั่นทําให้เด็กๆต่างส่งเสียงอื้ออึงขึ้นมาเธอยังพูดต่อว่าบ้านกริฟฟินดอร์ได้รับการยกย่องจากพ่อมดแม่มดม,มากกว่า10 วแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วเธอก็คว้าตัวรอนออกมาเป็นผู้ช่วยในการสาธิตเต้นรำคู่กับเธอแล้วก็บอกให้ทุกคนลุกขึ้นแล้วมาเริ่มซ้อมพร้อมๆกันแล้วเมื่อทุกคนรู้ว่าจะมีงานเต้นรำนั่นทาให้นักเรียนทุกคนต่างกระวนกระวายในการที่จะหาคู่เต้นรำของตัวเองข้ามมาตอนที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์เมอนี่กำลังนั่งเรียนวิชาของศาสตราจารย์เซเนปอยู่รอนบ่นขึ้นว่าบ้าชะมัดแบบนี้คงมีแต่เราที่ไม่มีคู่ควงอ้อแล้วก็เนวิลอีกคนเฮอร์ไมอนี่พูดขัดว่า พวกเธอคงต้องประหลาดใจแน่ๆที่รู้ว่าเนวิลมีคู่แล้วรอนพูดต่อไม่นะฉันรู้สึกแย่จริงๆเลยรอนจึงแกล้งรองชวนเฮอร์เมโอนี่ดูเฮอร์เมโอนี่ตอบกลับมาทันทีว่าฉันจะไม่ไปคนเดียวอย่างแน่นอนและไม่ว่านายจะเชื่อฉันหรือไม่ก็ตามฉันมีคนชวนแล้วและฉันก็ตอบตกลงกับเขาไปแล้วด้วยแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินไป ข้ามาตอนที่แฮร์รี่เดินไปปะเข้ากับโชว์เด็กสาวคนที่แฮร์รี่แอบปลื้มอยู่แฮร์รี่นึกขึ้นได้ว่าตัวเองยังไม่มีคู่เต้นรำเขาเลยรีบชวนโชวไปเป็นคู่เต้นรำด้วยแต่เธอตอบแฮร์รี่กลับมาด้วยสีหน้าที่ดูลำบากใจว่าฉันขอโทษด,ด้วยนะมีคนชวนฉันแล้วซึ่งฉันตอบตกลงไปแล้วด้วยแฮร์รี่พยักหน้าง,งึกๆงึกและตอบเธอว่าโอเคไม่เป็นไรแล้วก็เดินไปชตะโกนบอกแฮร์รี่ว่าฉันขอโทษนะและเมื่อตกเย็น แฮร์รี่ที่กำลังนอนซึมอยู่ที่ห้องนั่งเล่นบ้านกริฟฟินดอร์เพราะปิดหวังที่โดนปฏิเสธคำเชิญเป็นคู่เต้นรำจากสาวคนที่เขาแอบปลืม้มแล้วก็ตามมาติดๆด้วยรอนที่เดินหน้าจ๋อยกลับมาอีกคนสาวๆที่ช่วยพยุงรอนกลับมาที่ห้องนั่งเล่นบอกว่าเขาเพิ่งจะไปท้บทายเฟลเดอร์ลากูมารอนพูดเสริมคือฉันชอบเธอนะ่ะฉันเลยหลุดปากออกไปจินนี่พูดแทรกคือเขาจะโกนใส่เธอนะ่ะมนเลยดูน่ากลัวไปหน่อยและความหวังในการหาคู่เต้นรำของแฮร์รี่ได้รอนก็เป็นจริง เมื่อมีสาวฝาแฝดเดินเข้ามาทักทายแฮร์รี่และเมื่อถึงเวลาแฮร์รี่ได้รอนได้คู่เต้นรำเป็นสาวฝาแฝดที่ทักเขาในห้องนั่งเล่นนั่นเอง และศาสตราจารย์มากก่อนในการที่ตามหาแฮร์รี่ก็เดินมาถามเขาว่าพร้อมแล้วยังมันเป็นธรรมเนียมที่ตัวแทนทั้ง3ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมี4คนก็ตามต้องออกไปเต้นรําเพื่อเปิดงานและเมื่อแฮร์รี่ควงคู่เต้นรําของเขาเข้าไปยังห้องโถงใหญ่ก็พบกับโชว์ที่ควงคู่มากับเซดริกส่วนเฮอไมอนี่ควงคู่มากับวิกเตอร์ครัมจากเดิมสแตรงและคู่เต้นรําของเนวิลก็คือเจนนี่ แล้วงานเต้นรำที่สุดแสนหรูหราอลังการก็เริ่มขึ้นและเมื่อเต้นรำจบเฮอไมโอนี่ก็แยกตัวออกมาจากวิกเตอร์เธอยิ้มไม่หยุดแล้วก็เดินเข้ามาหาแฮร์รี่ไดรอนที่นั่งสังกตายเบื่อหน่ายงานเต้นรำนี้อยู่เฮอไมโอนี่บอกทั้งสองคนว่าวิกเตอร์กำลังออกไปหาเครื่องดื่มนะ่ะจะมาร่วมวงด้วยกันไหมรอนตอบกลับไปว่าไม่เราไม่อยากร่วมวงด้วยหรอกเขาเป็นตัวแทนจากเดิมสเตรงนะ เธอไม่รู้เหรอว่ากำลังผูกมิตรกับศัตรูเฮอร์ไมอนี่พูดต่อผูกมิตรกับศัตรูเหรออย่าลืมสิว่าจุดประสงค์ของการแข่งขันคือการร่วมมือด้านเวทมนตร์ระหว่างประเทศเพื่อผูกมิตรแล้วเฮอร์ไมอนี่ก็ลุกขึ้นเดินไประหว่างทางเดินกลับหอพักรอนยังพูดกับเฮอร์ไมอนี่อีกว่ารู้เอาไว้เหอะว่าเขาแค่หลอกใช้เธอ เฮอร์มนีตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เริ่มโมโหว,ว่านายคิดอย่างนั้นจริงเหรองั้นก็รู้ไว้นะว่าถ้ามีงานเต้นรำคราวหน้าช่วยรวบรวมความกล้าแล้วก็ชนฉันก่อนคนอื่นสิไม่ใช่ปล่อยให้ฉันเป็นตัวเลือกสุดท้ายอย่างนี้และเมื่อเฮอร์มาอนีพูดจบรอนก็เดินกลับหอพักไปปล่อยทิ้งให้เฮอร์มนี นั่งร้องไห้อยู่ที่บันไดาทางเดินคนเดียวหนังข้ามมาที่แฮร์รี่เขากำลังฝันร้ายในฝันเขาเห็นภาพฝันที่เคยฝันถึงเมื่อวันก่อนแต่รอบนี้เขาเห็นชายคนที่นั่งคุกเข่าอยู่ในห้องกำลังถลกแขนเสื้อเผยให้เห็นรอยสักรูปววบัวกระโหลกสัญลักษณ์ตรามานเครื่องหมายของผู้เสพความตายและก็มีเสียงของวนเดอร์มอร์ที่พูดขึ้นว่าใกล้ถึงเวลาแล้วแล้ววนเดอร์มอร์ก็ไล่คาถาพิฆาตใส่แฮร์รี่ทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันที หนังข้ามมาในตอนเช้าเฮอร์มมโอนี่ถามแฮร์รี่ว่านายไขปริศนาที่ได้รับจากไข่ทองคำออกแล้วยังนี่ก็ใกล้จะถึงวันภารกิจแล้วแฮร์รี่ตอบฉันยังคิดไม่ออกเลยและในระหว่างนั้นเองเซดริกก็วิ่งมาหาแฮร์รี่เขาบอกแฮร์รี่ว่าคือฉันยังไม่ได้ขอบใจนายที่บอกเรื่องมังกรเมื่อวันก่อนเลยนะเออคือนายรู้จักห้องน้ำของปรีเฟ็กที่อยู่บนหอคอยชั้นห้าไหมว่างๆลงไปอาบน้ำที่นั่นดูแล้วก็อย่าลืมเอาไขทองคำไปแช่น้ำร้อนด้วยละ่ะ นังข้ามาตอนที่แฮร์รี่กำลังอาบน้ําที่ห้องน้ําชั้น5พร้อมกับเตรียมไข่ทองคําไปแช่น้ําตามคําแนะนําของเซติกและในระหว่างที่เขากําลังแช่น้ําฟองสบู่อยู่นั้นเองดวงวิญญาณของเมอร์เทนก็ปรากฏตัวเธอบอกแฮร์รี่ว่านายต้องไม่เชื่อฉันแน่เพราะเมื่อวันก่อนตอนที่ฉันกําลังลอยเที่ยวเตดเตอยู่แถวๆท่อระบายน้ําฉันบังเอิญไปเจอเขากับน้ํายาสับปะรดตอบฉันมาสิว่านายไม่ได้มีแผลเล่นซุกซนอีกแล้วใช่ไหมแฮร์รี่ตอบคือตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่ได้ใช้มันอีกเลยหลังจากนั้น แฮร์รี่ก็นำเอาไข่ทองคำลงไปจุ่มน้ำแล้วจึงเปิดมันออกปรากฏว่าเสียงกรีดร้องที่เขาเคยได้ยินกลับกลายเป็นเสียงหญิงสาวที่แสนไพเราะกำลังร้องเพลงขับกล่อมท่วงทำนองโอเปรา่าเนื้อเพลงจับใจความได้ว่าหาเราได้ไหมให้ตามเสียงมาบนพื้นเราไม่มีเสียงหลอกหนาะเพียงหนึ่งชั่วโมงที่เธอจะหาให้ได้ของที่เราเอามา หนังข้ามาตอนที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์มีโอนี่กำลังนั่งค้นคว้าข้อมูลอยู่ที่ห้องสมุดแฮร์รี่ Harry ปรึกษากับเฮอร์มีโอนี่ว่าเนื้อเพลงท่อนหนึ่งมันบอกว่าฉันจะมีเวลาในการทําภารกิจหนึ่งชั่วโมงแต่ปัญหาก็คือฉันจะกลั้นหายใจในน้ําเป็นชั่วโมงได้ยังไงกันแล้วในระหว่างที่พวกเขากําลังถกเถียงกันเพื่อแก้ปัญหาจากปริศนาที่ได้รับศาสตราจารย์มูดดี้ก็เดินเข้ามาบอกเฮอร์มโอนี่และรอนว่าศาสตราจารย์มาก่อนนากันให้ไปพบที่ห้องทํางานของเธอ ส่วนแฮร์รี่น่าอยู่ค้นข้อมูลต่อที่นี่แหละและศาสตราจารย์โมโดดี้ก็ตะโกนเรียกเนวิลให้มาช่วยแฮร์รี่หาข้อมูลอีกแรงเนวิลเดินมาบอกแฮร์รี่ว่าฉันคิดว่านายน่าจะลองเคี้ยวหญ้าเหงือกปลาดูนะและหนังก็ข้ามมาในวันแข่งขันก่อนเริ่มภารกิจเนวิลยื่นหญ้าเหงือกปลาให้แฮร์รี่และเสียงโคศก,ก็ประกาศขึ้น ขอต้อนรับสู่ภารกิจที่2ซึ่งเมื่อคืนนี้มีบางอย่างซึ่งมีค่าถูกขโมยไปจากตัวแทนแต่ละคนและสิ่งที่มีค่าทั้ง4กํกำลังรออยู่ที่ก้นทะเลสาบโดยที่ตัวแทนแต่ละคนจะมีเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นที่จะต้องหาของมีค่าแล้วนํากลับมาและเสียงสัญญาณปืนใหญ่ก็ดังขึ้น แล้วทุกคนก็กระโดดลงน้ําอย่างสวยงามจะมีก็แต่แฮร์รี่ที่กระโจนลงน้ําไม่เป็นท่าและเมื่อย่างเงือกปลาที่เขากินเข้าไปเริ่มออกฤทธิ์คางของเขาก็เริ่มมีเหงือกปลาออกมาและมือเท้าก็กลายเป็นครีบป,ปลาแฮร์รี่รีบดำดิ่งลงไปใต้ทะเลสาบเขาแหวกไหา้ผ่านสาหร่ายทะเลที่งอกหนาทึบแล้วก็มีสัตว์น้าประหลาดประหลาดว่ายเวียนวนน่ากลัวอย่างมากบนฝั่งโค้กประกาศให้ทุกคนทราบว่าขณะนี้ตัวแทนจากโบบะตงคุณเฟิร์เดลากูต้องถูกให้ออกจากการแข่งขันดังนั้นเธอจะไม่ได้ร่วมในนรกิจี้ต่อ กลับมาที่แฮร์รี่เขากําลังดําดิง่งลึกลงไปใต้ทะเลสาบและก็ลงมาเจอเข้ากับเป้าหมายของภารกิจนั่นก็คือนักเรียน4ี่คนที่ถูกมัดเอาไว้ใต้น้ําได้แก่รอนเฮอร์มโอนี่โชและก็น้องสาวของเฟอร์เดร์ลูกโดยมีผู้พิทักษ์ลักษณะคล้ายนางเงือกถือตรีศูนย์คอยเฝ้าอยู่คนที่แฮร์รี่ต้องช่วยก็คือรอนและในระหว่างที่เขากําลังแกะเชือกเพื่อจะช่วยรอนขึ้นจากน้ําซิดดิกก็มาถึงพอดีแล้วเขาก็แกะเชือกช่วยโชไป และเมื่อแฮร์รี่แกะเชือกที่มัดขาของรอนสำเร็จเขาก็เตรียมที่จะแกะเชือกเพื่อช่วยเฮอไมโอนี่ต่อแต่ไม่ทันจะได้ช่วยผู้พิทักษ์ก็เข้ามาขวางและบอกแฮร์รี่ว่า ช่วยได้แค่คนเดียวเท่านั้นและทันใดนั้นก็มีฉลามว่ายตรงเข้ามาทางเขาเมื่อพวกผู้พิทักษ์เห็นเข้าต่างก็ว่ายหนีกระเจิงไปกันคนละทิศคนละทางอันที่จริงฉลามตัวนั้นคือวิกเตอร์ครัมที่ใช้คาถาแปลงส่วนหัวของเขาให้กลายเป็นฉลามเพื่อจะได้หายใจใต้น้ําได้ครัมว่ายตรงไปหาเฮอร์เมอนี่และรีบคว้าตัวเธอไปเท่ากับว่าตอนนี้จะเหลือก็แต่น้องสาวของเฟลเดรากูที่ไม่มีคนมาช่วยแฮร์รี่หันมองซ้ายมองขวา เห็นว่าผู้พิทักษ์ตกใจว่ายน้ำหนีไปหมดแล้วจึงไร้คา,าถาเพื่อตัดเชือกที่มัดขาน้องสาวของเฟอร์เดลกูเอาไว้แฮร์รี่ทุลักทุเลว่ายขึ้นมาบนผิวน้ำโดยที่รอและน้องสาวของเฟอร์เดลกูขึ้นมาด้วยตอนนี้ดูเหมือนกับว่าย่างเหงือกปลาหมดลิตรแล้วทําให้แฮร์รี่ ไม่มีเหงือกปลาที่ทำหน้าที่ในการหายใจใต้น้ำเหมือนที่แรกแล้วและในระหว่างนั้นเองก็มีตัวกรินดี้โลเริ่มรุมเข้ามาโจมตีแฮร์รี่แฮร์รี่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบดันสองคนให้ลอยขึ้นไปเหนือน้ำจนในที่สุดทั้งสองคนก็ลอยจนโผล่พ้นผิวน้ำเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่นาฬิกาแจ้งเตือนครบกำหนดเวลาการแข่งขันพอดี จะมีก็แต่แฮร์รี่ที่ยังคงอยู่ใต้น้ําและแวบความคิดสุดท้ายก่อนที่เขาจะจมน้าแฮร์รี่ไร้คาถาออกมาว่า a s ซนดิโอแล้วเขาก็พุ่งจวดขึ้นมาบนฝั่งแล้วผู้ชมบนฝั่งก็ส่งเสียงเชียร์ดังสนัน่นเฟลเดลรกลูกวิ่งเข้ามาแฮร์รี่เธอบอกกับแฮร์รี่ว่าขอบคุณที่ช่วยน้องสาวสุดที่รักของฉันนะแล้วเธอก็จุบ Harry, m ua, m ua ๊บแฮร์รี่มั่วมั่วแล้วก็เดินไปหารอนแล้วก็พูดว่าขอบคุณนายด้วยนายก็ช่วยเธอแล้วเธอก็จุ๊บรอนมั่ว รอนที่แอบชอบเธออยู่แล้วถึงกับเขินหน้าแดงไปเลยทีเดียวและเมื่อเฮอร์มโอนี่มาถึงเธอรีบผมพ้าให้แฮร์รี่แก้หนาวเฮอร์มโอนี่ชมแฮร์รี่ว่านายทำได้สุดยอดไปเลยแฮร์รี่ตอบฉันเป็นที่โลนะแล้วเฮอร์มีอนี่ก็จุบหัวแฮร์รี่พร้อมกับบอกว่า เข้าใจผิดแล้วเฟอร์เดอลากูไม่ผ่านด่านตอนเจอกับตัวกนะรินดี้โลน่ะรัสสตราจันเนบันดอร์ก็ใช้ไม้เกยสิท์จี้ที่คอตัวเองเพื่อไล่คาถาโทรคงแล้วก็ประกาศว่าผู้ชนะสำหรับรอบนี้คือคุณดิกกอรี่ซึ่งเขาได้แสดงความสามารถในการใช้คาถาฟองอากาศได้อย่างเก่งกาจส่วนคุณพอตเตอร์ซึ่งอันที่จริงแล้วเขาควรจะเป็นคนแรกที่ขึ้นมาจากน้ำแต่เพราะด้วยความตั้งใจของเขา ที่ไม่ได้คิดแต่จะช่วยแค่คุณวิลลี่เท่านั้นเราจึงตัดสินให้คุณพอตเตอร์ได้ที่2เพื่อสนองให้กับความมีคุณธรรมอันสูงส่งและระหว่างทางเดินกลับบาธีเมตเราเดินเข้ามาแสดงความยินดีกับแฮร์รี่แล้วก็เดินกลับไปยังปราสาทท,ทอกวอดพร้อมกับแฮร์รี่และในระหว่างนั้นเองศาสตราจารย์มูดดี้ก็เดินเข้ามาเขาพูดเย้ยหยันบา์ธีเมธไปว่าพยายามกล่อมพอตเตอร์ให้ไปฝึกงานช่วงหน้าร้อนที่กระทรวงอยู่เหรอได้ข่าวว่าเด็กฝึกงานคนก่อนหายตัวไปอย่างปริศนาไม่ใช่เหรอและในระหว่างที่ศาสตราจารย์มูดดีพกแบินป ทาให้บาดิเมตเอะใจขึ้นมาทันทีและเมื่อตกเย็นในระหว่างที่แฮร์รี่รอนและเฮอร์ไมโอนี่กำลังเดินเข้าป่าต้องห้ามเพื่อทําภารกิจกับแพรกริดแฮร์รี่รู้สึกเจ็บแผลแป๊บขึ้นมาแล้วข้างๆป่านั่นเองพบบาติเมตเขาเสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่และเมื่อศาสตราจารย์ดับเบิลดอรู้ข่าวการตายของเขาศาสตราจารย์ดับเบิลดอร์ก็รีบเชิญรัฐมนตรีคอนเนียรสมาทันทีเขาบอกกับคอนเนียรสว่าตอนนี้เรามีคนตายที่นี่ดังนั้น เราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วรัฐมนตรีคอนเดียตตอบหนึ่งในนั้นต้องไม่ใช่การยกเลิกการประลองเวทไตรภา,าคีในระหว่างนั้นเองศาสตราจารย์มดดี้ที่นั่งอยู่ในห้องทํางานของศาสตราจารย์เนบดอร์รับรู้ได้ว่าแฮร์รี่มายืนรอพบศาสตราจารย์เนบดอร์อยู่ที่หน้าประตูเขาจึงไล่คาถาเปิดประตูออกมาและเมื่อแฮร์รี่เห็นศาสตราจารย์เนบดอร์กำลังคุยธุระอยู่แฮร์รี่รีบพูดขึ้นว่างั้นเดี๋ยวผมค่อยมาทีหลังก็ได้ครับศาสตราจารย์เนบดอร์ตอบอ๋อไม่เป็นไรแฮร์รี่ฉันคุย และในระหว่างที่รอลองชิมลูกอมรสแมงสาบได้นะเมื่อศาสตราจารย์น้บมดอและคนอื่นๆออกไปจากห้องแฮร์รี่ก็หยิบลูกอมรสแมงสาบมาลองชิมดูแต่ว่าลูกอมมันดิ้นได้และมันก็กัดมือแฮร์รี่และกระโดดลงพื้นไปในจังหวะที่แฮร์รี่ก้มลงเก็บลูกอมอยู่นั่นเองเท้าของเขาก้าวไปเหยียบเข้ากับสวิตประตูคนและกลไกก็ทำงานมันหมุนเปิดที่ซ่อนอุปกรณ์เก็บความทรงจำของศาสตร,ราจารย์นึบมดอ,ดอออกมา แฮร์รี่เดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วเขาก็ถูกดูดเข้าไปในความทรงจำหนึ่งของศาสตราจารย์นับเบิลดอร์ในความทรงจำนั้นศาสตราจารย์นับเบิลดอร์ในห่วงไวนมในขณะนั้นดูเหมือนกับเป็นการพิจารณาปล่อยตัวอีกอร์คารคารอฟซึ่งถูกจับฐานเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มผู้เสพความตายและถูกขังไว้ที่คุกอัตขบันและผู้สอบสวนก็คือบาร์ทิเมตคราก็ถามอีกอร์ว่านายมีอะไรจะบอกเราอีกอร์ตอบ ถ้ามีชื่อผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้เสพความตายจะมาบอกนั่นก็คือออกคตัสรุกวูดเขาเป็นสายลับที่คอยส่งข้อมูลความลับจากในกระทรวงเวทมนต์ให้กับคนที่รู้ว่าใครและก็ยังมีเซเวอรัสเนปท่านใดนั้นศาสตราจารย์นับบันดอ,อก็ลุกขึ้นยืนเสนอความเห็นขานศาสตราจารย์นับบันดอ,อพูดขึ้นว่าผมได้เคยชีย้แจงหลักฐานในเรื่องนี้แล้วว่าจริงอยู่ที่เซเวอรัสเนปจะเคยเป็นผู้เสพความตายแต่ก่อนที่หลอดวอนเดอร์มอร์จะหมดอำนาจเขาได้เสี่ยงชีวิตเพื่อเข้าไปล้วงข้อมูลจากวอนเดอร์มอร์มาให้กับเรา อีกอพูดต่อจริงๆแล้วฉันยังมีอีกชื่อซึ่งเขาคือคนที่มีส่วนร่วมในการจับกลุ่มและใช้คำสาปกรีดแทงในการทรมานมือปราบแฟงลองบัททอมและภรรยาของเขานั่นก็คือบาร์ตี้เค้าจูเนียและลูกชายของเขาก็ยืนขึ้นพร้อมกับเสียงคณะกรรมการที่ซุบซิบเสียงดังอื้องไปทั่วทั้งห้องพิจารณาบาร์ตี้เคาจูเนียพยายามจะวิ่งหนี แต่ก็ไม่รอดเพระาะศาสตราจารย์มูดดี้ได้คาถาสกัดไว้ได้ทันแล้วเขาก็โดนจับกลุ่มตัวนั่นทําให้บาร์ตี้เคาผู้พ่อซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้พิจารณาช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในระหว่างที่บาร์ตี้เขาจูเนียร์ถูกจับกลุ่มตัวจะสังเกตได้ว่าเขาจะแลบดินแป๊บๆเมื่อเห็นอย่างนั้นบาร์ตีเมสเขาจึงพูดออกไปได้วยความเด็ดเดี่ยวว่าแกไม่ใช่ลูกชายฉันอีกต่อไปแล้วแฮร์รี่ก็หลุดออกมาจากความทรงจํานั้นเป็นจังหวะเดียวกับที่ศาสตราจารย์เดอับบพอดอร์กา ศาสตราจารย์ครับและลูกชายของเขาล่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาศาสตราจารย์นั้นบอร์ตอบเขาถูกส่งไปคุกอัดขบันนั่นทําให้บาร์ตี้หัวใจสลายเลยทีเดียวเขาไม่มีทางเลือกเพราะหลักฐานมันชัดเจนมากและเมื่อคุยจบแฮร์รี่ก็เดินกลับไปหอพักระหว่างทางเดินกลับเขาเห็นอิกอร์กำลังยืนคุยอยู่กับศาสตราจารย์สเนปเขาจึงรีบเร่งฝีเท้าเพื่อเดินผ่านไปศาสตราจารย์สเนปเห็นเข้าพอดีก็จึงถามแฮร์รี่ว่าจะรีบไปไหนแฮร์รี่จึงหยุดและหันกลับมาคุยกับศาสตราจารย์สเนปศาสตราจารย์สเนปชมแฮร์รรีีี่่่วววาาาาาายยยินนนดด้กับคมมสถของทท นั่นมันน่าประทับใจมากสมุนพไพรที่นายใช้คือย่าหง,งือกปลาใช่ไหมแฮร์รี่ตอบใช่ครับและศาสตราจารย์เเนิปก็เดินเข้าไปค้นของจากชั้นวางของในห้องเก็บของของเขาในระหว่างที่กําลังค้นหาของศาสตราจารย์เเนิปพูดขึ้นว่า <c oughs> เพื่อสมุนไพรหายากอย่างย่าหง,งือกปลาไม่ได้เป็นอะไรที่หาได้ง่ายๆและนี่ก็เหมือนกันพร้อมกับหยิบขวดน้ํายาเล็กๆขวดหนึ่งออกมาให้แฮร์รี่ดูศาสตราจารย์เเนิปถามแฮร์รี่ว่า <c oughs> รู้ไหมว่านี่คืออะไรมันคือสัจจะเซรุม่ม เพียงแค่สามหยุดก็ทําให้คนที่รู้ว่าใครคายความลับที่อยู่ก้นมึงของความคิดออกมาได้น่าเสียดายที่ถูกห้ามใช้กับนักเรียนแต่ยังไงก็ตามถ้านายยังกล้าดีมาขโมยของจากห้องเก็บของของฉันอีกแล้วก็ฉันอาจทำมันหกใส่แก้วน้ำของนายก็เป็นได้แฮร์รี่รีบปฏิเสธไปในทันทีศาสตราจารย์เซนิพูดขัดว่าอย่ามาโกหกถึงแม้ว่ายาเเงือกปลาจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นอันตรายก็จริงแต่คราบงูเขียวพิษกับแมลงปีกลูกไม้ล่ะ น่าเชื่อได้ว่าพวกนายกับเพื่อนๆกำลังปรุงน้ํายาสับรถเพื่อเล่นพิเรนพิเรนกันอีกเป็นแน่และฉันต้องรู้ให้ได้ว่าทําไมหนัง ข้ามาตอนที่เกมการแข่งขันในภารกิจรอบสุดท้ายกําลังจะเริ่มขึ้นรัสราตราจานนึกบันดอก็ประกาศให้ทุกคนทราบว่าเมื่อเช้านี้ศาสตราจารย์มูดดี้ได้นําถ้วยรางวัลไตรภา,าคีไปซ่อนในเขาวงกตซึ่งเขาจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอาละในเมื่อคุณดิกกอรี่และคุณพอเตอเตอร์อยู่ในอันดับหนึ่งร่วมกันดังนั้นพวกเขาจะได้เข้าไปในเขาวงกตก่อนตามด้วยคุณครัมและสุดท้ายคุณเดลากูและตัวแทนที่จับถ้วยรางวัลได้เป็นคนแรกจะถือเป็นผู้ชนะแต่หากเมื่อไรก็ตามที่ผู้เข้าแขข่งงันต้อออกกกจจาาภิ พวกเขาสามารถเสกพลุสีแดงจากไม้กยยาสิทธ์เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้ในทันทีจากนั้นศาสตราจารย์น้ำมันดอก็เรียกผู้เข้าแข่งขันทุกคนมารวมตัวกันและเมื่อทั้ง4คนเดินมารวมตัวกันศาสตราจารย์น้ำมันดอ,บ,รรดอบอกกับทุกคนว่าข้างในนั้นพวกเธอจะได้พบกับสิ่งที่ท้าทายเอาเป็นว่าหาถ้วยนั้นให้เจอก็แล้วกันแล้วคุณฟิลก็ยิงปืนใหญ่เพื่อให้สัญญ,ญาณเริ่มการแข่งขันปุ้งเมื่อแฮร์รี่เดินผ่านเข้าไปในเขตเขาวงกดแฮร์รี่รีบวิ่งไปตามเส้นทางเขาวงกฏที่ปกคคลลลลลุุมมมไไไไปปปดดดด้้ววยยหหหอออกกกกจจาาาางงแแะะทนนนสููููตเื่่่่ผรึ็ ีเสียงของเฟอร์เดลากูร้องตะโกนด้วยความตกใจดังกึกก้องไปทั่วขอวงกต นั่นเพ,เพราะเธอโดนวิกเตอร์ครัมเข้าจู่โจมจนไปต่อไม่ไหวและในระหว่างที่แฮร์รี่วิ่งไปเขาก็บังเอิญไปเจอเขากับครัมซึ่งสีหน้าแววตาของเขาดูแปลกๆแ,แต่ครัมไม่ได้จู่โจมแฮร์รี่เมื่อครัมเดินผ่านไปได้ระยะหนึ่งแฮร์รี่รีบวิ่งต่อไปยังจุดที่ได้ยินเสียงของเฟอร์ร้องตะโกนเมื่อสักครู่และเมื่อมาถึงพบว่าเฟอร์นอนหมดสติอยู่บนพื้นแฮร์รี่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบไล่คาถาปลุกสัญญ,ญาณเพอริคุลัมแล้วคาถาผู้สัญ,ญญาณก็ถูกจุดขึ้นเหนือจุดที่เฟอร์นอนสลบอยู่่่่่เเเมมืออออออนนนําาาาธกกกกกกกไไปปจจจขบววงงัั้้แฮรี็็ิตล และเซตริกที่กำลัง่า่เวทต่อสู้กันอย่างดุเดือดเซตริกจะโกนให้แฮร์รี่หมอบลงและจากนั้นเซตริกก็ได้คาถาใส่ครัมเอ็กเปเรียมัสป <oo> ูปลดอาวุธของครัมพร้อมกับผลักให้เขากระเด็นล้มลงไปเซตริกรีบวิ่งไปที่ครัมที่เสียหลักล้มลงและชี้ไม้กยสิาสีไปหาเขาแฮร์รี่วิ่งเข้าไปห้ามเซตริกพร้อมกับบอกเขาว่าพอได้แล้วเขาโดนมนต์สะกดนะ่และเซตริกก็รีบวิ่งไปยังถ้วยรางวัลต่อ เพื่อหวังจะคว้ามันเป็นคนแรกแฮร์รี่รีบวิ่งตามไปติดๆระหว่างที่เซดดิกกำลังเร่งฝีเท้าก็เสียหลักล้มลงเพราะโดนเถาวันปีศาจดึงขาจึงทำให้เหลือแค่แฮร์รี่กับโอกาสที่จะคว้าถ้วยรางวัลเป็นคนแรกแฮร์รี่หยุดยืนตัดสินใจอยู่ครู่หนึ่งว่าจะวิ่งไปต่อและคว้าถ้วยรางวัลหรือจะวิ่งกลับไปช่วยเซดดิกที่ถูกเถาวันมัดขาและกำลังถูกเถาวันลุกเลื้อยซึ่งอาจรัดคอขาดอากาศตายได้ เมื่อคิดได้แฮร์รี่จึงชี้ไม้กายสิทธิ์ไปทางเซดิกและก็ไล่คาถารีดักโตช่วยให้เซดิกหลุดออกมาจากถาวรปีศาจแล้วทั้งสองก็วิ่งไปยังถ้วยรางวัลพร้อมๆกันและเมื่อมาถึงถ้วยรางวัลเซดิกบอกกับแฮร์รี่ว่าถ้วยรางวัลคนเป็นของนายเพราะเมื่อกี้นายช่วยฉันไว้แฮร์รี่บอกกับเซดิกว่างั้นเรามาหยิบมันพร้อมๆกันนะ1 2ึสองสามและเมื่อทั้งสองคนจับถ้วยรางวัลพวกเขาก็วับฟลึบ ไปโผลอีกที่หนึ่งเซตริกกล่มลงดูที่ถ้วยรางวัลใกล้ๆเขาบอกกับแฮร์รี่ว่าถ้วยรางวัลคือกุญแจนำทางนะ่ะแฮร์รี่ตอบไปว่าผมเคยมาที่นี่แล้ว ในความฝันของผมและแฮร์รี่ก็เดินไปเจอเขากับข้อความที่สลักบนแผ่นศิลาซึ่งดูเหมือนจะเป็นป้ายหลุมศพข้อความสลักชื่อของทอมริดเดิลเมื่อเห็นอย่างนั้นแฮร์รี่จึงบอกเซดิกว่าเราต้องรีบกลับไปที่ถ้วยรางวัลนั่นเพื่อจะได้วาปกลับแล้วทันใดนั้นก็มีคนเดินออกมาจากบ้านแล้วแฮร์รี่ก็เจ็บแผลแปบขึ้นมาชายคนที่เดินออกมาก็คือหางหนอนหรือปีเตอร์เพติกรูนนั่นเองและที่อุ้มอยู่ในมือของเขาก็คือวอนเดอร์มอร์ในร่างที่ยังไม่แข็งแรงเซดิกชี้ไม้เกยยสิทธิของเขาไปาางปเตอออรรรแแล้้้ววกกกก็็มไ่นใใคะดบห จัดการเซดดิกซะแล้วปีเตอร์ก็ไล่คาถาพิฆาตใส่เซดดิกในทันทีอาวาดาเคดาปราแล้วลำแสงสีเขียวก็พุ่งใส่เซดดิกปักเขาก็เดินไปสิ้นใจในทันทีหลังจากนั้นปีเตอร์ก็ไล่คาถาแมทเทอรี่ไว้กับรูปปั้นแล้วเขาก็โยนวุนเดมอร์ในร่างที่ยังไม่แข็งแรงลงไปในหม้อต้มน้ําที่อยู่ตรงหน้าเขาจากนั้นก็หยิบของชิ้นต่อไปโยนลงไปในหม้อต้มพร้อมกับพูดว่ากระดูกของพ่อไม่เต็มใจยกให้และเนื้อของข้ารับใช้เต็มใจสละให้แล้วเขาก็หยิบมีดออกมาตัดมือของตัวเองใใส่ลงไปนมอ ต้นนัเลือดของศัตรูบังคับเอามาแล้วเขาก็ใช้มีดกรีดแฮร์รี่ให้เลือดไหลและนํามันมาหยดในหม้อต้มพร้อมกับพูดว่าเจ้าแห่งสัตว์มืดจะหว้นคืนชีพอีกครั้งแล้วทันใดนั้นหม้อต้มน้ําก็เริ่มเดือดและเริ่มจับกลุ่มกลายเป็นก้อนเนื้อและในที่สุดวอลเดอร์มอร์ก็กลับฟื้นคืนชีพวอลเดอร์มอร์หยิบไม้กายสิทธิ์ของเขาที่ปีเตอร์ยื่นให้มาไล่คาถาเพื่อเรียกกลุ่มผู้เสพความตายทันใดนั้น กลุ่มผู้เสพความตายก็วา้าปมาหาเขาในทันทีวุลเดมอร์พูดขึ้นว่าช่างน่าผิดหวังยิ่งนักไม่มีใครเลยที่คิดจะออกตามหาข้าซึ่งผู้ที่วา้าปมาหาวุลเดมอร์ก็คือแมกเน่แล้วก็พ่อของแคร็บพ่อของกอยแล้วก็พ่อของมันฟอยพ่อของมันฟอยรีบแก้ตัวไปว่าข้าพร้อมที่จะออกตามหาหากเพียงได้เห็นสัญญาณหรือแม้เพียงเสียงกระซิบถึงที่อยู่ของท่านวุลเดมอร์พูดขัดมันมีสัญญาณมากกว่าเสียงกระซิบซะอีกนะพ่อของมันฟอยพูดต่อขอรับรองว่าข้าจะไม่ละทิ้งบนดำอีกแล้วขออรรับนนนนาาายยททท่่ท่่่่ใหงีไมู ข้าต้องฝืนยิ้มเสียแซงมาตลอดในระหว่างนั้นปีเตอร์ก็เดินเข้ามาหาวุนเดมอร์ปีเตอร์พูดขึ้นว่าข้าก็กลับมาแล้วขอรับนายท่านวุนเดมอร์พูดขัดที่เจ้ากลับมาหาข้าก็าเพราะความกลัวไม่ใช่เหรอไม่ใช่เพราะความซื่อสัตย์แต่ก็ยังดีประช่วงสองสามเดือนนี้เจ้าได้พิสูจน์ว่าตัวเองมีประโยชน์เมื่อพูดจบวุนเดมอร์ก็ได้คาถาเสกมือของปีเตอร์ให้งอกคืนมาเหมือนเดิมจากนั้นวุนเดมอร์ก็เดินมาหาแฮร์รี่เขาพูดกับแฮร์รี่ว่าแฮร์รี่เด็กชายผู้รอดชีวิต รู้ไหมเจ้าโตมากับเรื่องโกหกทั้งเพเดี๋ยวข้าจะเล่าความจริงให้เจ้าฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเมื่อ13ปีก่อนนั่นก็เพราะความรักของลิลลี่พอตเตอร์แม่ของเจ้าที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกชายสุดที่รักของเธอทาให้เกิดเวทมนต์เก่าแก่ที่ข้าเองก็ลืมนึกไปแต่ช่างเหอะมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเพราะตอนนี้ข้าสัมผัสต,ตัวเจ้าได้แล้วจงหยิบไม้เกส์ของเจ้าขึ้นมา ที่โรงเรียนคงสอนให้เจ้ารู้จักกับการประลองแล้วใช่ไหมแล้ววันเดอร์มอร์ก็ได้คำสาปกรีดแทงใส่แฮร์รี่ครูเซียวทำให้แฮร์รี่ล้มลงไปดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดวันเดอร์มอร์พูดต่อฉันจะฆ่าเจ้าซะแฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากคืนนี้จะไม่มีใครสงสัยในพลังของข้าอีกจงลุกขึ้นมาและยาหันหลังใส่ข่าแฮร์รี่พอตเตอร์จงมองหน้าข้าตอนที่ข้ากำลังจะฆ่าเจ้าเมื่อเห็นอย่างนั้นแฮร์รี่จึงจกัดฟันลุกยืนขึ้นและเดินไปเชิญหน้าเข้าไปหาวันเดอร์มอรใ่่าาาคถพิตส แล้วลำแสงเวทของทั้งสองก็พุ่งเข้าหากันแล้วก็เกิดประทักกันกลางอากาศและเชื่อมต่อกัน และในระหว่างนั้นเองก็เกิดมีดวงวิญญาณของพ่อแม่แฮร์รี่ปรากฏออกมาพ่อแฮร์รี่บอกเขาว่าหลังจากที่ลำแสงขาดออกจากกันลูกต้องรีบกลับไปที่กุญแจนำทางในทันทีเดี๋ยวดวงวิญญาณของพ่อจะช่วยยื้อเวลาให้และดวงวิญญาณของเซดิกก็ขอให้แฮร์รี่ช่วยพาร่างของเขากลับไปหาพ่อที่รออยู่ที่ฮอกวอตด,ด้วยเมื่อแฮร์รี่วับกลับไปถึงฮอกวอตกองเชียร์ต่างโห่ร้องปรบมือด้วยความยินดีและดนตรีมาร์สก็บรรเลงเพลงอย่างสนุกสนานแฮร์รี่ที่วับกลับมาได้นอนกอดร่างของเซดิกและร้องไห้ได้วยความเสียใจตอนนี้ทุกคนยังไม่่รู้วาเ ได้เสียชีวิตไปแล้วและเมื่อเฟล์จ้ามองไปที่แฮร์รี่ที่กําลังกอดร่างไร้วิญญาณของเซติกเธอรับรู้ได้ในทันทีว่าเซริกได้จากโลกนี้ไปแล้วเธอจึงร้องไห้หูออกมาด้วยความเจ็บปวดใจและเมื่อศาสตราจารย์นบดรวิ่งมาถึงแฮร์รี่ที่กําลังร้องไห้ขาครวญบอกกับศาสตราจารย์นบดอว่าเขา,ขลาลกลับมาแล้ววุฒมอกลับมาแล้วเซติกขอให้ผมนําร่างของเขากลับมาด้วยผมทิ้งเขาไว้ที่นั่นไม่ได้และเสียงเชียร์จากกองเชียร์และดนตรีเพลงมาร์ที่สนุกสนานก็เงียบลงศาสตราจารย์นบดกุมหัวแฮร์รี่และปลอบ แล้วนายปลอดภัยรัฐมนตรีคอนเนียตบอกกับศาสตราจารย์เนบันดอว่าเราต้องนำร่างของเขาออกไปจากตรงนี้ที่นี่มีเด็กๆอยู่เยอะเกินไปและพ่อของเซดิกกกตะโกนขอทางและวิ่งตรงมายังร่างของเซดิกเมื่อมาถึงพ่อของเซดิกจ้องมองดูร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของลูกชายและก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจอย่างมากและศาสตราจารย์มูดี้ก็เดินเข้ามาดึงแฮร์รี่ให้ลุกขึ้นและบอกแฮร์รี่ว่าเราไปกันเถอะนายไม่ควรอยู่ที่นี่ในตอนนี้ แล้วเขาก็พาแฮร์รี่เดินไปและเมื่อศาสตราจารย์มูดดี้พาแฮร์รี่มาถึงห้องทํางานของเขาแฮร์รี่บอกกับศาสตราจารย์มูดดี้ว่ามีคนแอบไล้คาถา,าทําให้ถ้วยรางวัลกลายเป็นกนุงเจนนาทางศาสตราจารย์มูดดี้ก้มลงมองไปที่แขนของแฮร์รี่ที่โดนกรีดเลือดในพิธีกรรมคืนชีพของวุนเดมอร์แล้วก็ถามแฮร์รี่ว่าเจ้าแห่งศาสตร์เมื่นเป็นยังไงบ้างและในระหว่างนั้นเองมือของศาสตราจารย์มูดดี้ก็เริ่มบิดงอดจนผิดรูปเขาเริ่มสั่นสะท้านไปทั้งตัวศาสตราจารย์มูดดี้รีบยกขวดน้ํํําาาาาาาขขึึ้้้้้้นนนนนกกกกรระดดแแต่่่ววงงงใหมไปลลเจีบบคออ็ยง แต่ว่ามันว่างเปล่าหมดทุกขวดและศาสตราจารย์มูดี้ก็ถามแฮร์รี่ต่อว่าที่หลุมศพนั่นมีคนอื่นด้วยหรือเปล่าเมื่อแฮร์รี่ได้ยินอย่างนั้นเขาก็เอะใจขึ้นมาทันทีแฮร์รี่บอกกับศาสตราจารย์มูดี้ว่าผมว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องหลุมศพเลยนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นศาสตราจารย์มูดี้จึงบอกแฮร์รี่ไปว่าเรื่องมังกรในภารกิจแรก เรื่องการแช่ไข่ทงคําในน้ําเพื่อไข่ปริศนาและเรื่องย่างเหงือกปลาในภารกิจที่2ล้วนเป็นฝีมือของฉันทั้งนั้นแฮร์รี่พูดต่อว่าอ๋อคุณนี่เองที่เป็นคนใส่ชื่อผมลงไปในถ้วยอัคณีแัศาสตราจารย์มอดดี้ก็พูดตัดบทว่าที่นายชนะได้ก็เพราะฉันเป็นคนทําและที่นายไปหลุมศพนั่นก็เพราะมันถูกกาหนดให้เป็นอย่างนั้นลองคิดดูสิฉันจะได้อะไรเป็นรางวัลจากเขาตอนที่ได้รู้ว่าฉันคือผู้จัดการกับแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่ได้สาเร็จแล้วทันใดนั้นศาสตราจารย์เนบราาถเอมาัด บทอาวุธและผลักศาสตราจาร์มูดี้ให้กระเด็นไปจนกระแทกเข้ากับข้างฝาและศาสตราจารย์สนปก็หยดน้ำยาสาจจัตว์เจซรุ่มเพื่อค้นความจริงจากศาสตราจารย์มูดี้และศาสตราจาร์นัมบันดอ์ก็เริ่มถามศาสตราจาร์มูดี้ว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครศาสตราจาร์มูดี้ตอบอันบัตต์ดับบันดอคำถามต่อมาแกคืออล,ลัตเตอร์มูดี้หรือเปล่าศาสตราจารย์มูดี้ตอบไม่ใช่คำถามต่อมาแล้วเขาอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าและศาสตราจาร์มูดี้ก็มองไปที่กล่องปริศนาที่วางอยู่มุมห้องและเมื่อเปิดมันออกมา ก็พบกับอาลตเตอร์มูดี้ตัวจริงนอนอยู่ก้นกล่องสาสตราจาจ์สเสน็ปหยิบขวดน้ำยาที่สัตวาจารย์มูดี้ตัวปลอมดื่มมาตลอดขึ้นมาดมและด้วยความเชี่ยวชาญก็าสามารถตอบได้ในทันทีว่านี่คือขวดบรรจุน้ำยาสับพรด ศาสตราจารย์เน้ันดอพูดต่อทีนี้รู้แล้วสินะว่าใครขโมยของของคุณไปและศาสตราจารย์มุดดี้ตัวปลอมก็เริ่มกลายร่างคืนสภาพและเขาก็คือบาร์ตี้คร์ลจูเนียศาสตราจารย์เนบันดอบอกกับศาสตราจารย์เเนปว่ารีบส่งนกคู่ไปอัดคาบันเพื่อแจ้งพวกเขาว่าฉันเจอนักโทษที่หายไปของพวกเขาแล้วหนังข้ามาตอนที่ศาสตราจารย์เนบันบดอรเรียกทุกคนมารวมกันที่ห้องโถงลาง เขากล่าวกับทุกคนว่าวันนี้เรามีเหตุการณ์การสูญเสียที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเซดริกดิกอรีเขาเป็นคนขยันมีจิตใจที่งดงามและที่สําคัญที่สุดคือเขาเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ดังนั้นฉันคิดว่าพวกเรามีสิทธิที่จะรู้ว่าเขาตายอย่างไรจงรู้ไว้เซดริกดิกอรีถูกสังหารโดยหลอดวุนเดอร์มอร์ซึ่งอันที่จริงทางกระทรวงเวทมนต์ไม่อยากให้ฉันบอกเรื่องนี้กับพวกเธอแต่ถ้าฉันไม่บอกก็เท่ากับว่าเป็นการดูหมิ่นความทรงจําในเรื่องนี้ของเขา และการสูญเสียครั้งนี้จะคอยเตือนใจทุกคนว่าแม้พวกเราจะมาจากต่างที่ต่างภาษาแต่หัวใจของเราเต้นเป็นเสียงเดียวกันและจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้ความสัมพันธ์ที่เราได้ประสานไว้จะสําคัญยิ่งกว่าครั้งไหนๆและเมื่อกล่าวจบศาสตราจารย์เบอนดอ์ตามไปหาแฮร์รี่ที่หอพักเขาบอกกับแฮร์รี่ว่าปีนี้ฉันทําให้นายตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงแฮร์รี่ฉันขอโทษ แฮร์รี่ตอบศาสตราจารย์นัมบดอร์ว่าศาสตราจารย์ครับคือตอนที่ผมอยู่ที่หลุมศพมันมีอยู่ตอนหนึ่งคือตอนที่พลังเวทที่พุ่งออกไปจากไม้กรยสิ์ของผมมันพุ่งไปเชื่อมเข้ากับพลังเวทของวุนเดมอร์นะครับศาสตราจารย์นัมบดอร์ตอบไปในทันทีว่าไพออรีอินคันทาเทมแล้วเขาก็ถามแฮร์รี่ว่าแล้วคืนนั้นนายก็ได้พบกับพ่อแม่ใช่ไหม แฮร์รี่พยักหน้าและศาสตราจารย์นเนะมดอร์กพูดต่อฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่แต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าไม่มีคาถาใดชุบชีวิตคนที่ตายไปแล้วได้และฉันคิดว่าความยากลำบากกำลังรอเราอยู่ข้างหน้าแต่จงจำไว้ว่านายมีเพื่อนอยู่ที่นี่นายไม่ได้อยู่เพียงลำพังและเมื่อได้เวลานักเรียนจากทั้งสามโรงเรียนก็ลาจากกันแล้วทุกคนก็แยกย้ายกลับ จบภาคสี่ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ